พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้ลาวากับไอศกรีมซีอิ๊วดำทำง่ายมากๆรับรองว่าเสิร์ฟใครก็อร่อยวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูปุ๊บสามารถทำตามกันได้เลยนะครับกับเมนูโคโคนัทเพสตรีนะครับกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีความหอมมันแล้วก็ตัวแป้งอร่อยมากๆข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับ